ดีครับสวัสดีค่ะโอเคก็กลับมาพบกับรายการ TG Society เช่นเคยเนาะครับแล้วก็วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเช่นอยู่กับใครนะครับน้องนิวสาวสวยคนใหม่ของเรานั่นเองนะครับหลังจากนี้น้องนิวจะมารับหน้าที่ในการรีวิวคู่กับเชนนะครับใช่แล้วค่ะบางทีเห็นเชนคนเดียวอาจจะเบื่อๆเงาๆนะครับวันนี้มีสาวๆสวยๆมาเติมเต็มนะครับผมก็วันนี้ยังไงครับน้องนิวเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่พาเมโลคาเฟ่ค่ะนี่เลยเป็นไงครับสุดยอดจริงๆใช่ค่ะก็นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับต้องบอกไว้เลยว่าบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้เรามาอยู่นะตรงจุดนี้ได้นะครับก่อนเล่นเจอเลยนะครับนั่นคือพี่รินของเรานั่นเองนี่แกผมสวัสดีค่ะพี่หลินสวัสดีค่ะน้องเชนนะคะมายังไงครับพี่หลินตรงเนี้ยจากอำเภอนครชัยศรีนะคะตรงมาที่โรงพยาบาลห้วยพลูค่ะแล้วข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเจอสี่แยกแรกเลี้ยวขวาตรงมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือนี่เองค่ะก็เรียกได้ว่ามาไม่ยากนะครับผมใครๆก็มาได้นะครับแต่ว่าอย่าหาวเชนชัยแล้วกันนะพี่หลินเดินทางมาก็หิวเหลือเกินกับน้องนิวเนี่ยนะก็ตรงนี้จะรบกวนพี่หลินช่วยสั่งอาหารหน่อยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปสั่งอาหารก่อนละกันแล้วก็มาลองดูกันนะคะว่าที่ร้านนี้ค่ะมีเมนูอะไรเด็ดกันค่ะโอเคกันนะครับได้เลยโอเคบายครับผมอ่ะน้องนิวค่ะแล้วระหว่างที่เรารออาหารนะคะเราก็ยังมีมือถือมารีวิวเหมือนเดิมไปชมกันเลยค่ะโอเคไปเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมเชนและน้องนิวนะครับก็อยู่กับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดของทาง Motorola นั่นเองนะครับกับสมาร์ทโฟน Moto Z 2 Pay ตัวนี้นะครับMoto Z2 Pay มาพร้อมกับชิปเซตประมวลผล Qualcomm Snapdragon 626แบบ Octa-Core ที่ความเร็ว 2.2 GHz จับคู่กับแรมขนาด 4 GB ด้วยกันนะครับและมีหน่วยความจำภายในหรือ ROM ที่ 64 GB โดยสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดถึง 2 TB ด้วยกันเลยนะครับพร้อมกันนี้ยังมีระบบกันน้ำนะครับกับเทคโนโลยี Nano Coating มาให้ด้วยนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับความละเอียดให้มาที่12ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ออโต้โฟกัสกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้ความจุมาที่ 3,000 มิลลิแอมด้วยกันครับก็เรียกได้ว่าเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับจากตรงเนี้ยพี่ลองเล่นไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ต้องการให้น้องนิวเนี่ยลองถือลองจับลองคลึงดูก่อนเผื่อจะรู้สึกยังไงบ้างอย่าลองดูคลึงได้เหรอคะคลึงด้วยคลึงด้วยครับเป็นไงบางค่ะเบาด้วยบางใช่ไหมบางมากก็ด้วยดีไซน์ตัวนี้นะครับผมจะว่าไปแล้วโมโต Z2 Pay เนี่ยบางก่อนนะครับบางเพียง 5.99 มิลลิเมตรเท่านั้นเองเป็นไงบางไหมมิลลิเมตรบางไหมบางไหมบางจริงๆค่ะยังไม่ถึง1เซนเลยบางมากๆนะครับก็ด้วยวัสดุที่เลือกใช้นะครับเป็นแบบโลหะที่ทำให้การจับถือรู้สึกไงครับแหมดูหรูหรานะคะก็น่าใช้ทนทานดูทนทานเนาะผู้หญิงชอบเลยใช่ไหมครับชอบค่ะสวยด้วยครับก็ด้วยบางไปแล้วไม่พอเบาด้วยนะครับตัวนี้น้ำหนักเครื่องเพียง145กรัมเท่านั้นเอง145กรัมเป็นไงจับถือมันเบาจริงๆป่ะเบาจริงๆค่ะเออแต่พี่ก็มันเบานะเนาะมันค่อนข้างเบาเลยอย่างว่าแหละผู้หญิงน้องนิวอย่างเงี้ยซีเรียสไหมกับเรื่องน้ำหนักโอ้โหครับพกกระเป๋าถือทีนึงอันนี้น้ำหนักสมาร์ทโฟนนะไม่น้ำหนักตัวใช่ไหมครับซีเรียสนะโอเคซีเรียสทุกอย่างค่ะยังไงกระเป๋าถือครับมีอะไรบ้างกระเป๋าถือผู้หญิงเห็นนางหนักเป็นกระเป๋าโดเรมอนได้มา1 power bank power bank ละอ่ะ2สมุนโน้ตเล็กๆสมุนโน้ตเล็กๆด้วยอ่ะครับที่ขาดไม่ได้เครื่องสำอางแน่นอนใช่ไหมครับผมปาเข้าไปแล้วน้ำหนักเท่าไหร่น้องไหนจะกระเป๋าอีกใช่ไหมใช่ค่ะพอเราเพิ่มโทรศัพท์มือถือตัวนี้เข้าไปอ่ะ145กรัมเบานะเบาเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะครับถือว่าชอบเลยเข้าสไตล์เราเลยตัวนี้ครับก็สมนะครับสมแล้วนะครับโมโต Z2 Pay ตัวนี้นะครับเบาบางจริงๆนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะว่าในส่วนของเรื่องสเปคเครื่องกันนะครับเดี๋ยวเชนจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันดียังไงนะครับค่ะโอ้บางจริงนะครับพี่เชนใช่เบามากแล้วเบาด้วยอ้าวก็พี่หลินกลับมาแล้วนะครับเป็นไงไหมครับพี่หลินกับอาหารของเราตอนนี้ตอนนี้นะคะอาหารของเรานะคะสั่งมารอเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะคะเมนูของที่ร้านที่มีก็คือมีเป็นยำส้มโอมะม่วงมันปันแล้วก็น้ำอัญชันมะนาวนั่นเองค่ะนี่แอบชิมมาก่อนหรือเปล่าพี่หลินไม่มีแน่ๆเลยว่ากันแล้วก็ไปชิมกันเลยดีกว่านะครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะมาถึง
เมนูของเราแล้วนะคะของที่ร้านนะคะเมนูเด็ดของเขาเลยก็คือยำส้มโอนะคะแล้วก็มีมะม่วงมันปั่นค่ะพร้อมกับน้ำอัญชันมะนาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวค่ะน้องเชนอย่าพึ่งสิคะพี่เชนทำไมล่ะคะสาวไม่ได้ค่ะธรรมเนียมของเราก่อนกินอาหารคืออะไรคะน้องนิวถ่ายรูปสิคะโอเคมาแล้วมาจากสาวเนาะก็ต้องอย่างเงี้ยครับต้องยอมนะเต็มที่ครับคุณครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับปล่อยให้สาวๆเขาถ่ายรูปเขาเซลฟี่กันซะให้พอใจกันดีกว่านะครับในส่วนตรงนี้เชนขออนุญาตพูดถึงเรื่องกล้องดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้ Moto Z2 Pay เนี่ยกล้องเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Moto Z2 Pay นะครับกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลนะครับพร้อม F-stop อยู่ที่ 1.7 แค่นั้นเองนะครับทำใหภาพถ่ายในที่มืดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็สว่างอยู่นะครับผมภาพออกมาดูสวยงามนะครับทั้งนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีออโต้เลเซอร์นะเป็นเลเซอร์ออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับผมสามารถจับวัตถุได้รวดเร็วและแม่นยำมากๆอีกด้วยนะครับและก็ยังไม่ลืมนะครับสายเซลฟี่นะครับกับสาวๆเนี่ยที่เขาถ่ายกันเนี่ยครับกล้องหน้านะครับผมให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับมีในส่วนของเทคโนโลยีบิวตี้โหมดนะครับซึ่งสามารถปรับมือได้ถึง7ระดับด้วยกันนะครับทำใหขาวเนียนบลิงก์กันเลยทีเดียวนะสำหรับสาวๆชอบกันเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับยังไม่พอนะครับยังมีในโหมดของอาจจะเป็นในส่วนเลนนะครับเลนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเลนแบบ wide angle นะครับซึ่งสามารถเก็บภาพมุมกว้างได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปหาโหลดแอปพลิเคชันใดๆมาเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจ้า Moto Z2 Pay ตัวเนี้ยจบในเครื่องเดียวเลยนะครับสำหรับในเรื่องการถ่ายภาพสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ค่ะร้านโพเมโลนครชัยศรีค่ะโอเคแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับกับสมาร์ทโฟนของเราในวันนี้นะครับ Moto Z2 Pay นะครับผมก็ใครก็ตามนะครับในวันนี้ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องนึงนะครับเชนก็ขอฝากกับเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับและในส่วนวันนี้นะครับต้องขอฝากรายการ TG Society ไว้ด้วยนะครับก็รบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยและลืมไม่ได้เลยกับการกดกระดิ่งไว้ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนั่นเองครับใช่ค่ะสุดท้ายนะคะฝากโปรโมชั่นดีๆจาก TG Phone ท้ายรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาสวัสดีค่ะ Moto Z2 Play ราคาเพียง 15,990 บาทและพิเศษเหลือเพียง 1,990 บาทเมื่อซื้อเครื่องพร้อมเปิดเบอร์กับ True Move H วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะ